วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเผาแล้วนะครับหนุ่มสุรินทร์สูงที่สุดในโลก269ซมญาติพังอ่ะตอนแบกศพลงสั่งต่อพิเศษเกิดปริแตกนะครับจากกรณีนายพรชัยเสาศรีหรือน้องอ๊อฟอายุ26ปีหนุ่มลากยักษ์ที่สูงที่สุดในโลกความสูง269ซมที่เสียชีวิตลงจากหลายโรคลุมเร้าเมื่อวันที่9พฤศจิกายน58ที่ผ่านมาตามที่สื่อข่าวไปแล้วนั้นเมื่อเวลา13จุด15นครับวันที่11พฤศจิกายน58ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานชาปนกิจศพนายพรชัยหนุ่มร่างยักษ์ที่สูงที่สุดในโลกเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยก่อนเคลื่อนศพเข้าเชิงตะกอนภายในวัดกันทรารามนายสลานเสาศรีและนางวนเสาศรีพ่อแม่นางอนุมาเสาศรีพี่สาวนางสาวกัญญาเสาศรีน้องจีน่าหลานสาวผู้คอยปรนนิบัติรับใช้น้องอ๊อฟจนวินาทีสุดท้ายมาถ่ายภาพหมู่เป็นที่ลึกนางเบิร์นกล่าวว่าน้องอ๊อฟรูปร่างสูงใหญ่269ซมไม่มีโลงบรรจุศพต้องให้มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์หน่วยกู้ภัยมังกรสุรินทร์สาขาประสาทประกอบโลงขนาดพิเศษโดยใช้วัสดุไม้อัดหนาซึ่งมีความยาว293ซมกว้าง87ซมใหญ่และยาวกว่าโลงศพปกติโดยช่วงเช้าจัดเทศหนึ่งกันถวายพระทหารเลี้ยงเพลเมื่อถึงเวลาเคลื่อนศพชาวบ้านช่วยกันยกลงศพปรากฏว่าพื้นลงปริเนื่องจากน้องอ๊อฟมีน้ำหนักมากจึงช่วยกันซ่อมแซมแก้ปัญหาจนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าช่วงเช้าชาวบ้านได้ช่วยกันจัดตั้งเชิงตะกอนที่วัดกันทรารามเทศบาลกันนะครับพิธีกรประกาศเชิญเจ้าภาพมอบเงินการกุศลให้โรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิญแขกทอดพระไตรอ่านประวัติของนายพรชัยก่อนเชิญในทัชชัยศรีสุวรรณนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีทอดพระป่าบางสุทอดผ้าบางสกุลนะครับและประชาชนร่วมวางดอกไม้จันทร์เพื่อส่งน้องอ๊อฟสู่สวงสวรรค์นะครับ